สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีประจำวันนี้นะคะวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2553ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในรายละเอียดของข่าวกันนะคะตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะคุณพานุรัตน์ทั้งการยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อหลากสีนะคะรวมถึงการยิงระเบิดด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะติดตามกันด้วยใช่ค่ะซึ่งคนร้ายนะคะก็ได้ใช้อาวุธปืนค่ะยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณถนนสีลมนะคะก็ทำให้ตำรวจนั้นเสียชีวิต1นายค่ะบาดเจ็บ2นายแล้วก็มีประชาชนด้วยอีก4คนค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะคนร้ายยังคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยค่ะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลสดจากราชประสงค์ค่ะคุณชาดาเชิญเลยค่ะเชิญค่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง2อย่างนั้นไล่เรียงได้อย่างนี้ค่ะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นโดยคนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีตำรวจนั้นเสียชีวิต1นายและในเวลาไล่เรียงเดียวกันค่ะก็มีการปาระเบิดจำนวน3ลูกยิงใส่ที่จุดตรวจที่มีกำลังของตำรวจและทหารอยู่ร่วมกันที่บริเวณสวนลุมพินีเหตุการณ์ทั้ง2รายนั้นก็ทำให้มีทั้งตำรวจเสียชีวิตแล้วก็ตำรวจและทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายค่ะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มเศษเมื่อคืนที่ผ่านมาคนร้ายขี่จักรยานยนต์ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนขับผ่านบริเวณแยกสาลาแดงด้านถนนสีลมและใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ3นายนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและโรงพยาบาลเลิศสินหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทพงศพัฒน์พงษ์เจริญโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่10ตำรวจโทการนุพัฒน์เลิศจันเพ็ญตำรวจที่ถูกยิงเข้าที่ช่องท้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งจะนำศพไปผ่าชันสูตรที่นิติเวชในวันนี้ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1เศษค่ะคนร้ายนั้นขี่รถจักรยานยนต์ขับผ่านจุดตรวจร่วมของทหารและตำรวจบริเวณด้านข้างของสวนลุมพินีใกล้กับสะพานข้ามแยกถนนพระรามที่4แล้วก็ยิงระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านตรวจ3ลูกจนทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ4นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎ9และโรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บ6นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลตำรวจสาหัส1นายคือจ่าสิบตำรวจวิทยาพรมสำลีถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าอกและเลือดตกในขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าเป็นระเบิดชนิด M79 ค่ะซึ่งพลตำรวจโทพงษ์สภัทรพงษ์เจริญโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง2จุดนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้มีการนำกำลังเสริมเข้าไปหนุนในพื้นที่จุดตรวจทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครแล้วและจะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถพกพาอาวุธได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนทางด้านของแกนนำคนเสื้อแดงเองก็ได้มีการออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือของคนเสื้อแดงและพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมของทหารดังนั้นรัฐบาลนั้นต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยอมรับว่าแผนการเจรจาสร้างความปรองดองนั้นอาจจะสะดุดลงได้หากนายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ